และนี่คือการมารีวิวรวมถึงวิเคราะห์การปรับสมดุลครั้งใหม่ของฮีโร่วีโร่ในซีซั่นที่32กันนะครับก็เป็นตัวละครที่ปรับมาได้ดูดีเหมือนกันสำหรับรายละเอียดการปรับสมดุลจะเป็นยังไงนั้นและจะเป็นตัวละครที่ติดเมตาหรือไม่มีบิลด์และแนวทางการเล่นแบบไหนเราก็ไปติดตามรับชมกันในตัวคลิปได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ในคลิปยาวเกินไปและเป็นเนื้อหาที่กระชับฉับไวย่อยง่ายนะฮะในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปการปรับสมดุลของวีโร่ในระยะเวลา30วินาทีนะครับสกิลที่2มีการปรับปรุงความเร็วในการโจมตีหลังจากที่ถ่ายโดนเนี่ยจาก 25% สะสมได้2สแต็กเป็น 40% 2สแต็กก็จะขึ้นจาก 50% เนี่ยเป็น 80% ในการที่เราใช้แบบถ่ายพร้อมกัน2ตัวนะครับเป็นการปรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวของสกิลอัลติเมทเนี่ยมีการปรับปรุงโครงสร้างของการน็อกอัพขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนจากวงกลมรอบตัวเป็นการสตันด้านหน้าเป็นรูปทรงไข่แบบนี้นะครับก็ถามผมนะคิดว่าเป็นการปรับสมดุลที่โอเคเลยโอเคเลยคิดว่าค่อนข้างจะทำให้วีโร่เนี่ยกลับมาเล่นได้มากขึ้นแล้วแล้วก็สกิลอัลติเมทเนี่ยไม่ได้ใช้งานยากแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นการสตันที่ด้านหน้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ง่ายขึ้นนะแล้วก็มันจะชาร์จไปขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณจะสังเกตว่าของเดิมเนี่ยมันจะชาร์จด้วยความเร็วเท่าๆกันรอบตัวนะของใหม่เนี่ยมันจะเน้นไปที่ความเร็วด้านหน้าเป็นหลักนะคือด้านหน้าเนี่ยมันจะพุ่งออกไปได้ไวกว่ามุมอื่นๆซึ่งผมคิดว่าแบบเนี้ยมันแปลว่าในเกมจริงเราจะชาร์จเร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าเป็นการปรับที่ผมคิดว่าโอเคอยู่ตัวความเร็วโจมตีที่แบบไม้สกิล2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเวิร์คครับเพราะว่าสกิล2ของวีโร่เนี่ยปกติมันตีเร็วแค่แบบ 25% 2สแต็กมันอาจจะไม่พอแพทหน้าการบิลไอเทมของวีโร่มันก็อาจจะเน้นที่การออกตีไว้ก็ได้หรือคุณจะออกคาร์ลอนมาแค่ชิ้นเดียวที่เหลือเป็นจอกกับของแท้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวพลังแสงเนี่ยผมแนะนำเป็นเนเจอร์เรทแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าวีโร่เนี่ยมันมีอันติที่น็อกอัพได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วถ้าเกิดใช้แบบโดนแนวเดียวกันเนี่ยอีกฝั่งมันก็จะแบบโดนน็อกอัพหลายตัวพร้อมกันแล้วเข้าไปหัวเนี่ยคือเนเจอร์เรทแม่งก็เผาพร้อมกันหลายตัวเหมือนคุณเอาซาเนสไปกระโดดฟาดเนี่ยครับเนเจอร์เรทเลยเป็นพลังแฝงที่เหมาะกับวีโร่จริงๆแค่แผ่ปัจจุบันเนี่ยคนเขาก็นิยมใช้เนเจอร์เรทกันแล้วนะครับเป็นตัวละครที่โลกลืมแต่แพทหน้าโลกจะไม่ลืมคุณแล้วครับวีโร่ผมก็แนะนำให้เราไปหาฝึกเล่นกันในเซิร์ฟเบต้าได้นะครับเซิร์ฟเบต้าก็จะมีเปิดให้โหลดตามเพจหลักของการีน่าอาร์วีไทยแลนด์เลยนะฮะก็สามารถไปหาดูได้นะครับค่อนข้างที่จะหนาแล้วนะส่วนตัวผมคิดว่าวีโร่แพทหน้าเก่งแน่นอนนะครับแต่จะติดเมตาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอปรับมาก่อน okay. แต่ผมคิดว่าน่าสนใจครับน่าสนใจมากๆนะครับการบิลไอเทมก็อาจจะแบบเป็นกึ่งตีไวกึ่งแทงอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวละครที่มีดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับคือตัวบางเนี่ยโดนเข้าไปยังไงก็แต่หาแต่หงครับคือถ้าเพื่อนๆรอแบบเคยเจอวีโร่ที่เล่นช้ำๆจริงๆตัวมันก็ไม่ได้อ่อนนะทุกวันนี้มันก็ยังแบบเก่งๆอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นถ้าคุณเพื่อแบบพวกอัลเลนพวกแบบเอมิลี่หรือตัวที่แบบมันตกเมตาจริงเนี่ยมันอ่อนกว่าวีโร่อีกแต่แค่พอมันไม่มีสกินพอมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วแบบมันนานๆที่มันปรับสมดุลเนี้ยคนก็ไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าไหร่แต่แพทหน้าเนี่ยมาแน่นอนนะครับวีโร่อีกตัวที่น่าสนใจก็คือเอนโซที่ผมอธิบายให้ฟังในคลิปก่อนกันไปแล้วนะครับก็สำหรับการวิเคราะห์รีวิวแล้วก็รายละเอียดของวีโร่ในแพทหน้าจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับใครดูจบแล้วชอบฝากไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็โปรดติดตามรับชมกันครับผมบ๊ายบาย